3สิ่งที่เศรษฐีทำกันบ่อยสุดทำแบบนี้ครับข้อที่1 นะครับเขาจะอ่านหนังสือทุกๆวันครับวันละ1ชั่วโมงอย่างน้อยเพื่อเป็นการเติมอาหารสมองครับเขาจะชอบบอกว่าความรู้นี่มันไม่มีวันที่สิ้นสุดนะและเราเนี่ยไม่ใช่คนที่รู้ที่สุดในเรื่องนั้นเราจำเป็นต้องเติมความรู้ไปตลอดชีวิตนั่นทำให้คนเหล่านี้นะครับมีระดับความเป็นผู้นำระดับการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมมากๆแล้วก็มีในเรื่องของ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ดีมากๆนะครับและก็2ครับเขาจะขอบคุณอย่างสำนึกรู้คุณเสมอกับตัวเองกับคนอื่นและกับทุกๆสรรพสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเขาครับการสำนึกรู้คุณนะครับมันเป็นมาตรฐานเลยของคนสำเร็จที่เขาจะต้องมีและแน่นอนครับข้อที่3ครับเขาเนี่ยไม่สงสัยแต่เขาปักใจเชื่อในความปรารถนาเขาอย่าง 100% คำว่าไม่สงสัยคืออะไรไม่เคยมีคำถามว่ามันจะทำได้ไหมแต่กลับปักใจเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนแค่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ในระหว่างเวลาที่ปรารถนานะครับคนเหล่านี้มีสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดเลยคือการลงมือทำแบบมีกลยุทธ์แล้วก็แบบมีพลังงานสูงครับแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณลงมือทำแต่คุณไม่มีกลยุทธ์มันก็เท่ากับว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแต่คนเหล่านี้ทำแบบมีกลยุทธ์คือมีการวางแผนมาก่อนนะครับว่าจะทำอะไรก่อนหลังแล้วก็ทำงานตามแผนงานทำให้งานของพวกเขานะครับมีประสิทธิภาพและนี่ก็เป็น3เคล็ดลับนะครับที่เศรษฐีมีเหมือนกันใครชอบนะครับพิมพ์ชอบแล้วเดี๋ยวป้ามาแบ่งปันให้อีกนะครับผมมาไปสารมาสเตอร์โค้ชNLPสวัสดีครับ